นมาแล้วจ้าพร้อมข่าวบันเทิงแซ่บๆเช่นเคยกับในประเทศในไลฟ์เจอกันเวลาดีเวลาเดิมแบบนี้นะจ๊ะเอาล่ะมาเริ่มที่บันเทิงไทยกันก่อนค่ะมีทั้งเรื่องงานเข้าของใบเตยสุธีวรรณนะคะเหตุเพราะว่าความเซ็กซี่เกินเบอร์เป็นเหตุค่ะความหวานของบอยปกรณ์มีแบบเพื่อนๆเขาหรือยังเพื่อนๆในแก๊งนี่เขามีแฟนกันหมดแล้วนะบอยมีหรือยังหลายคนอยากรู้เหลือเกินค่ะส่วนคนนี้มีแน่นอนความหวานค่ะกุ๊บกิ๊บสุมนทีเพราะว่าเตรียมแพลนจะไปเที่ยวกับบี้ทัศภาคแบบไร้เงาเจ๊เปาด้วยแล้วก็เรื่องครอบครัวของพุทธจุ๋ยจ้าเราออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมออยู่แล้วนะครับเราก็คิดว่าคงแข็งแรงเดี๋ยวมาเมื่อไหร่เดี๋ยวบอกครับผมใช่ฮะแต่ปีหน้าครับภายในปีหน้าครับยืนยันน้ำยาแรงเสกลูกเข้าท้องสีประหยัดได้แน่นอนค่ะเจ้าบ่าวป้ายแดงหนุ่มพุทธพุทธิชัยที่ใช้เดี่ยวมาแฮปปี้นิวเยียร์ชาวนาเทนล่วงหน้าพร้อมเผยกำลังเดินหน้าปั๊มเบบี้เต็มที่แต่ถ้าภายในปีหน้าลูกยังไม่มาก็พร้อมปรึกษาแพทย์ทันทีตั้งเป้ามีลูกสัก3คนเป็นอย่างน้อยค่ะได้หมดเลยครับลูกชายก็ได้ลูกสาวก็ได้อะไรเงี้ยลูกสาวก็จะดูขี้อ้อนหน่อยอะไรเงี้ยลูกชายก็ดีครับได้หมดเลยครับวิธีธรรมชาติก่อนนะฮะในตอนแรกอะไรเงี้ยครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าธรรมชาติแล้วสู้กันจนสุดทางแล้วมันแบบมันธรรมชาติมันไม่มาอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงแล้วกันส่วนมามิสุดแซ่บกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์ก็เตรียมควงคุณสาหุ่นล่ำบีทัศภาคไปหาบรรยากาศโรแมนติกที่เกาหลีกัน2ต่อ2เตรียมผลิตน้องให้เจ๊เปาบางพลีด้วยล่ะไปสร้างน้องเมียงดงน้องกาโลสุเกลตาน้องกับกุจองน้องอะไรอย่างนี้น้องหงแดงดูว่าจะชื่ออะไรใจกันตรงไหนก็จะลองพิธีแบบธรรมชาติก่อนสำเนียงเด็กไม่ต้องแล้วเรากินเด็กเราต้องมั่นใจในตัวเด็กเราตอนนี้สามารถใช้คำว่าแฟนได้ยังครับก็ประมาณนั้นก็ได้ครับชัดๆไปเลยไฮโซหนุ่มแพทริกมอมหลวงสรุศักดิ์ศักดิเดชพานุพันธ์หวานใจเบอร์ล่าสุดของนางเอกสาวขวัญอุษามณีที่เปิดใจครั้งแรกว่าคบกันในฐานะแฟนโดยเริ่มปลูกต้นรักผ่านการแนะนำของเพื่อนแถมรักครั้งนี้ยังผ่านด่านคุณแม่แอลปราณีเราด้วยกันเลยโชว์สวีทได้แบบไม่ต้องเกรงใจใครถึงจะถูกเมาและเจอดราม่าบ้างก็จับมือฝ่าฟันไปด้วยกันค่ะครอบครัวได้เจอคุณแม่แอลเจอแล้วครับก็น่ารักดีครับแซวว่าสวีทมากเลยก็ประมาณนั้นนะฮะกับที่ผ่านมาน้องขวัญค่อนข้างจะโดนโจมตีหลายๆอย่างคุณทัศน์ทิพย์ให้กำลังใจก็ให้ตลอดครับขวัญทำอะไรก็ให้กำลังใจครับในเรื่องงานเรื่องอะไรก็ให้กำลังใจครับใครเขาก็มีคู่มีแฟนกันไปหมดละรวมถึงเพื่อนๆในแก๊งตั๊กไลฟ์ทั้งเป๊กเปรมนัสเจมส์จิเกรทวรินทร์อันเล็กธีรเดชเหลือแต่นายหนวดบอยปกรณ์นี้แหละขนาดเพื่อนๆช่วยเป็นพ่อสื่อให้ก็ยังไม่เจอสาวถูกใจเอาเลือกมากแบบนี้ระวังจะโสดตลอดกาลนานเถอะนะจ๊ะก็น่ากลัวเหมือนกันนะเรา34แล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าสุดท้ายแล้วเราจะแบบเป็นโสดไปเรื่อยๆตลอดเลยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วผมคิดว่ายังไงผมก็ต้องมีครอบครัวแหละแต่แค่จะช้าจะเร็วแค่นี้ไม่ฝากสเปิร์มโอ้โหจริงเหรอผมว่าผมแข็งแรงถึง50ครับก็บอกก็ย้ำมันหลายรอบละว่าไม่สั้นเสมอหูอย่าเรียกหนูว่าใบเตยดังนั้นจะให้ใส่ยาวลากพื้นมันก็คงจะผิดคอนเซปต์อันเนอะแต่ล่าสุดสาวใบเตยก็ถูกวิจารณ์ยับสับแหลกอีกครั้งกับชุดบิกินี่ไฮคัทสีเนื้อที่ใส่ไปร่วมงานเทศกาลศิลปะและดนตรี Wonderfruit 2018ที่พัทยาเพราะดูมุมนี้หรือว่ามุมนี้ก็ดูโป๊ไปนิดซะเถอะข้างในมันก็ใส่กางเกงไฮคัทถึงขนาดนี้เลยนะแล้วก็เป็นเสื้อครอปที่เป็นแบบกึ่งบาร์ก็ปกติของความเป็นใบเตยคือใส่บนเวทีหนักกว่านี้นะใบเตยอ่ะน้อยนะคือถ้าเข้าไปในงานอ่ะคืองานนี้มันเป็นเขาเรียกว่า World Festival คนมาจากทั่วโลกทั่วประเทศเพราะฉะนั้นฝรั่งที่อยู่ในงานประมาณหลายหมื่นคนเนี่ยแซ่บกว่าเราเยอะเอาจริงอ่ะเราพอใจมากเพราะงานนี้เราทำการบ้านเรื่องชุดแบบดีๆทุกปีอยู่แล้วคือพี่แมนน่ะจะหึงก็ต่อเมื่อตัวเองอ่ะไม่ได้เห็นด้วยตัวเองก็คือถ้างานไหนไม่ได้มาเห็นเราโป๊หรืออะไรเงี้ยจะแบบหนูแบบเดี๋ยวคนมองอีกแล้วอย่างเงี้ยปาไม่ชอบเราก็จะบอกนะวันนี้เราก็จะแบบชัดเจนว่าถ้าอยู่กับพี่อ่ะหนูจะเรียบร้อยให้แต่ถ้าหลุดจากพี่ไปอ่ะไม่รับประกันนะก็แซ่บเบอร์นี้แล้วจะโทษใครที่เดินหนุ่มจิตสามทั้ง direct message โทรหาผู้จัดการส่วนตัวแถมยังโทรเข้าบริษัทอ้อนวอนให้สาวไปเตยครางชื่อเขาซึ้งงั้นน่ะโอ้โหหนูเผือกมาตัวใหญ่เลยนะแหมเ
สข่าวน้องคนนี้มาไวเชียวอยากจะบอกว่าวันนี้มาพร้อมกับท่านี้ค่ะทำยังไงฝนก็ทำไม่เป็นเหมือนกันเดี๋ยวให้หนูเผือกไปพบกับเดอะทอยดีกว่าทำยังไงอ่ะเผือกร้อนๆมาเลยจ้าปูเสือราเผือกกันยังเป็นคนเหมือนๆที่ชาวเน็ตรักมากจริงๆค่ะเดอะทอยทันวาล่าสุดน้องทอยก็แวะมาให้หนูเผือกแค่ลมถึงที่พร้อมตอบถึงดราม่าที่ฮีนั้นไปเหมือนไกลถึงแดนจิโนนเลยขนาดขึ้นรับรางวัลระดับเอเชียแล้วก็โดนแซวว่าแอปทำท่ามินิฮาร์ดไม่ปันนะและเมื่อก่อนนะก็พูดรู้เรื่องดีดีพอดังเขาหน่อยกลับพูดไม่รู้เรื่องซะงั้นนะเจอขนาดนี้แต่น้องทอยของหนูเพื่อตอบชิวๆแบบนี้คนถามเยอะมากว่าเฮ้ยทำไมแบบไม่เครียดเรื่องไม่เครียดไม่เครียดดราม่าไม่เครียดอะไรเงี้ยผมไม่บอกเขาว่าผมโคตรอยากเครียดเลยแต่แบบอย่างเดียวที่ผมเครียดเท่านั้นคือแบบพรุ่งนี้ผมจะกินอะไรพรุ่งนี้ผมจะกินอะไรผมจะเอาตังค์จากไหนมากินมาซื้อแซลมอนนี่คือสิ่งที่เราควรจะเครียดเฮ้ยทันทีที่ Facebook นายจะเทนแชร์คำตอบนี้ก็ถูกใจลูกเพจเป็นล้านล้านคนเลยกดแชร์กันสนั่นเป็นหมื่นพร้อมคอมเมนต์รัวๆส่วนใหญ่ปลื้มปริ่มกับคำตอบของหนุ่มตีสุดหล่อโดยเฉพาะที่บอกว่าจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อแซลมอนบอกดีชีวิตไม่ต้องสนดราม่าคนมองข้ามเรื่องลีลาหน้าตาชื่นชอบความสามารถของน้องทอยอ่ะส่วนหนูเผือกอ่ะบอกเลยจะมึนแค่ไหนแต่ถ้าน่ารักเบอร์นี้เอาใจหนูเผือกไปเลยอ่ะอยากกินปลาแซลมอนกี่ตัวบอกหนูเผือกเดี๋ยวหนูเผือกไปล่ามาให้ค่ะเดอะทอยจ๋าเอาวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพรุ่งนี้กลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันค่ะมีข่าวนี้ค่ะออฟปองศักดิ์โป๊ะแตกว่าจะแต่งงานจริงไม่จริงยังไงเดี๋ยวไปถามเจ้าตัวกันนะคะหญิงรัฐาโป๊ะแตกมาว่าหญิงรัฐาจะแต่งงานแล้วก็ต้องไปถามสิคะว่ายังไงนะคะแต่งจริงไหม11โมงครึ่งอัปเดตกันนะคะกับนายตะเทนค่ะสำหรับคืนนี้ขอบคุณชุดพิธีกรนะคะจากต้ามาเฟียด้วยฝนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ